ข้อที่21นะคะ You need to give your signal and check your จุดbefore you drive past the car in front of you คุณจำเป็นที่จะต้องให้สัญญาณและเปลี่ยนของจุดของคุณก่อนที่คุณเนี่ยจะขับผ่านรถคันข้างหน้าไปนะคะข้อ A เลนคือเป็นทับศัพท์อยู่แล้วแปลว่าเลน B mind mind นี่เป็นเหมือนความคิด C turn คือเลี้ยว D คือ sidewalk คือทางเดินเท้านะคะข้อ C ถูกต้องค่ะเนื่องจากเราเนี่ยต้องเปิดไฟเลี้ยวก่อนที่เราเนี่ยจะขับรถผ่านด้านหน้าไปนะคะข้อ22 A I think there's something wrong with the engine ฉันคิดว่ามีบางอย่างผิดพลาดกับเครื่องยนต์ B Okay give your signal and จุดto see what was wrong โอเคก็ให้สัญญาณจุดนะเพื่อที่จะดูว่ามีอะไรผิดพลาดข้อ A pass แปลว่าผ่านข้อ B speed up คือเร่งความเร็วข้อ C เนี่ย yield น่าจะเป็นการผ่อนหรือว่าในที่นี้แปลว่าการผ่อนนะคะหรือว่าแปลว่าป้ายก็ได้ค่ะข้อ D pull over ก็คือการที่จอดรถนะคะเหมือนดึงรถจอดข้างทางนั่นเองข้อ B ถูกต้องค่ะ speed up เหมือนว่าเขาเห็นว่ามันรู้สึกว่ามันมีบางอย่างผิดพลาดแล้วเพื่อนเขาเนี่ยก็บอกว่าก็ให้สัญญาณนะแล้วก็ลองแบบเร่งเครื่องดูเพื่อให้รู้ว่ามีอะไรผิดพลาดข้อ23ค่ะจุด the directions in the textbook and then listen to the tape ข้อ A เนี่ย pass แปลว่าผ่านข้อ B slow up แปลว่าเบาข้อ C follow แปลว่าตามข้อ D listen แปลว่าฟังข้อ C ถูกต้องค่ะเหมือน follow the directions คือแบบตามเส้นทางของ the test in the textbook ใน textbook เนี่ยเขามีเส้นทางเนี่ยให้ follow ให้ตามแล้วก็ฟังเทปนะคะข้อ24ค่ะ What's your new instructor like คือเพื่อนเนี่ยถามว่าคือเป็นยังไงคนสอนเนี่ยครูคนใหม่หรือว่าอาจารย์คนใหม่เนี่ยเป็นยังไง B ตอบว่า He said a lot of things in 40 minutes เขาพูดหลายอย่างมากเลยใน40นาที and จุด me I understood nothing ก็คือฉันไม่เข้าใจอะไรเลยนะคะ and ข้อ A เนี่ย relaxคือผ่อนคลายฉันเขาทำให้ฉันผ่อนคลายข้อ B confused เขาทำให้ฉันสับสนข้อ C lost ก็คือหายข้อ D got แปลว่าได้รับข้อ B จึงถูกต้องนะคะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นการที่ confused หรือว่าสับสนจึงเป็นข้อที่ถูกต้องค่ะข้อ25ค่ะ What's that design? What does design?จุดแล้วก็เครื่องหมายคำถามนะคะข้อ B คน B เนี่ยตอบว่า That signs tell that you may have to slow down or stop คือเขาบอกความหมายของสายใช่ไหมคะของป้าย A เนี่ยถามว่าป้ายเนี่ยมันหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นข้อ A เนี่ยจึงถูกต้อง mean เนี่ยแปลว่าความหมายส่วนข้อ B flash นี่ก็น่าจะเป็นเหมือนไฟ flash นะคะข้อ C pass ก็คือผ่านข้อ D get เนี่ยแปลว่าได้รับข้อ26ค่ะ You need to be caution when you see the yield sign คุณเนี่ยจะต้องระวังเมื่อคุณเนี่ยเห็นป้ายให้ทาง
นะคะข้อ A เนี่ยจึงถูกต้อง caution นี่แปลว่าระวังนะคะที่เขาขีดเส้นใต้ the sign the yield sign เนี่ยก็คืออาจจะเป็นว่า the yield sign เนี่ยก็คือเป็นป้ายให้ทางให้ระมัดระวังเพราะฉะนั้น caution ข้อ A จึงเป็นข้อที่ถูกต้องมาดูข้อ B กันค่ะ caution เติม s นะคะมันเป็นความหมายที่เติม s แล้วมันไม่เข้ากับประโยคค่ะข้อ C relax คือทำให้รู้สึกผ่อนคลายข้อ D confused เนี่ยทำให้สับสนนะคะข้อ27ค่ะ I drove into a narrow and crowded street I did I finally found my way to hours later ฉันเนี่ยได้ขับรถเข้าไปในที่แคบและก็ crowded เนี่ยก็คือแออัดมากนะคะเป็นถนนที่แออัด I จุดๆแล้วก็ในท้ายที่สุดฉันก็พบทางออกใน2ชั่วโมงถัดมานะคะข้อ A confused ข้อ B got relaxed ก็คือได้รับการผ่อนคลายข้อ C เนี่ยgot lost ก็คือแบบหลงทางข้อดีเนี่ย pull over ก็คือจอดรถนะคะข้อ4 got lost ก็คือได้กะแบบหลงทางค่ะข้อ28นะคะ you shouldn't become nervous while driving คือแบบไม่คุณไม่ควรที่จะแบบตื่นเต้นในขณะที่กำลังขับรถอยู่แล้วเขาก็ว่างไว้นะคะ on the traffic ก็คือในที่ที่เป็นแบบ traffic ก็คือการจราจรที่มีรถนั่นเอง think only about driving ก็คือให้คิดเพียงแค่การขับอยู่เท่านั้นนะคะข้อ A เนี่ย keep your car คือแบบเก็บรถของคุณไว้ข้อ B lost your mind ก็คือแบบเสียสติไปแล้วข้อ C นี่ keep your hands ก็คือแบบเหมือนว่าเก็บมือไว้ก็อาจจะเป็นว่าแบบแบบจับพวงมาลัยเก็บมือไว้อะไรเงี้ยข้อ D นี่ keep your mind เหมือนแบบ keep your mind keep แปลว่าเก็บ mind เนี่ยแปลว่าความคิดจิตใจการ keep your mind เนี่ยก็เหมือนกับการตั้งสตินะคะเพราะฉะนั้นข้อดีจึงเป็นข้อที่ถูกต้องค่ะ You shouldn't become nervous while driving. Keep your mind on the traffic. Think only about driving. ข้อ29นะคะ blank ไว้เลยแล้วก็ should walk on the sidewalk. Sidewalks นี่เป็นทางเดินนะคะเรามาดูข้อ A กันค่ะข้อ A เนี่ยอ่านว่า pedestrian แปลว่าคนเดินเท้านะคะข้อ B all vehicles ก็คือ vehicles แปลว่าเครื่องยนต์นะคะ all vehicles คือพวกเครื่องยนต์ทั้งหมดข้อ C somebody ใครบางคนข้อ D nobody คือแบบคน nobody อะ nobody ก็คือคนไม่มีตัวตนอะไรอย่างเงี้ยข้อ A เป็นข้อที่ถูกต้องค่ะ pedestrian คือคนเดินเท้าควรจะเดินบนทางเท้านะคะข้อ30ค่ะว่างนะคะจุดๆ signs tells that traffic moves in only one direction on the street signs tells that traffic moves in only one direction on the street A เนี่ย yellเป็นป้ายหรือว่าผ่อนนะคะ B one way C two way D crossroads เนี่ยแปลว่าทางแยกนะคะ one way ค่ะเป็นข้อที่ถูกต้องค่ะข้อ B ซึ่ง one way signs tells that traffic moves in only one direction คีย์เวิร์ดคือ one direction นะคะคือ one way นั่นเองข้อ31ค่ะ you shouldn't จุด around a curveYou may have an accident. คุณไม่ควรที่จะจุดๆในขณะที่แถวนั้นน่ะแบบมีทางโค้งอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
ข้อ A ค่ะ slow up คือแบบช้าลงข้อ B signal คือสัญญาณข้อ C speed up คือการเร่งเครื่องเร่งความเร็วข้อ D flash น่าจะเป็นการเปิด flash ข้อ C จึงถูกต้องค่ะไม่ควรที่จะแบบเร่งเครื่องเร็วนะคะในขณะที่มีทางโค้งข้อ32ค่ะAlex นะคะพูดว่า Did you see Liz in the classroom? Bob เนี่ยตอบว่า I saw nobody. Alex ถามว่าคือเห็น Liz ในห้องเรียนไหม? Bob ตอบไม่เจอใครเลยข้อ A ค่ะ Bob saw a person คือ Bob เนี่ยเจอคนหนึ่งคนข้อ B Bob didn't see even a person. Bob เนี่ยไม่เจอแม้กระทั่งคนหนึ่งคนข้อ C เนี่ย Bob saw someone Bob เนี่ยเห็นใครบางคนข้อ D เนี่ย Alex saw Bob Alex เนี่ยเห็น Bob ข้อ B เป็นข้อที่ถูกต้องค่ะ Bob didn't see even a person คีย์เวิร์ดก็คือ I saw nobody nobody คือแบบไม่มีใครเลยจึงเป็นข้อที่ถูกต้องค่ะข้อ33นะคะ Bornswill จุด a captain next week เป็นชื่อคนนะคะแล้วก็ will เนี่ยแปลว่าจะจุดเป็นกัปตันใน next week อาทิตย์หน้านะคะ get แปลว่าได้รับ be แปลว่า became นี่ก็คือกลายเป็นแต่กลายเป็นในการที่เป็น verb ช่อง2อดีตนะคะซึ่งมันตัดไปได้เลยเพราะมีคำว่า will เนี่ยจะเป็นการที่จะใช้อนาคตจะตามมาด้วย verb ที่เป็นช่องที่หนึ่งนะคะจึงเป็นคำว่า become ค่ะคือคนชื่อ Burns เนี่ยจะกลายเป็นกัปตันในอาทิตย์หน้านั่นเองข้อ34ค่ะ Bills is the store จุด sales choosebills เนี่ยคือแบบเป็นร้านที่ขายรองเท้าซึ่งข้อ A เนี่ยถูกต้องคือ bills เนี่ยเป็นชื่อคน is the store ก็คือเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ขายรองเท้านะคะเป็นเหมือนคนที่เป็นร้านขายรองเท้าส่วนข้ออื่นๆเนี่ยก็แปลได้อยู่แล้ว thatแปลว่านั่น one แปลว่า1 he แปลว่าเขานะคะข้อ35ค่ะ an album is a book ข้อ A เนี่ยพูดว่า wish you have photos อัลบั้มเนี่ยเป็นแบบหนังสือที่แบบข้อ A ก็จะบอกว่า wish you have photos ซึ่งก็คนก็จะมีรูปหลายรูปอยู่ในนั้นข้อ B wish have pages for saving photos คือตัวนี้เราก็มาดูฟังก์ชันของอัลบั้มแล้วว่าคือเป็นสิ่งที่ตัวที่มันมีหลายๆหน้าเพื่อที่เราเนี่ยจะเก็บรูปเข้าไปในสมัยก่อนเนาะก็จะเห็นเป็นตัวอัลบั้มข้อ B เนี่ยจึงเป็นข้อที่ถูกต้องข้อ CThat has pages for saving photos คือแบบนั่นก็จะมีหลายหน้าสำหรับให้แบบเก็บรูปซึ่งไอ้ that has pages เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะ which have pages ถึงจะถูกต้องเพราะว่ามันเป็นเหมือนสิ่งของนะคะ which เนี่ยเป็นแบบซึ่งอะไรเงี้ยข้อดีเนี่ย that save photos for you ก็คือตัวเนี้ยก็จะแบบบันทึกภาพให้กับคุณสำหรับคุณประมาณนี้นะคะข้อ36ค่ะ these are the women จุด that plays the cooter คือแบบซึ่งคนนั้นเป็นคือแบบมีผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงหลายคนนะที่ play guitar คือเล่นกีตาร์ข้อ B who love to shop ส่วนใหญ่แล้ว women เนี่ยผู้หญิงเนี่ย
ผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วเขาก็ชอบที่จะช้อปปิ้งใช่ไหมล่ะคะข้อ B เนี่ยจึงเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะข้อ C which lives next door คือแบบผู้หญิงเหล่าผู้หญิงมา live next door คืออาศัยอยู่ข้างห้องถัดไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช่ข้อดี that has a car คือแบบเหล่าผู้หญิง has a car จริงๆผู้ชายก็มีได้นะแต่ love to shop เนี่ยคือแบบก็เป็นเอกลักษณ์คำว่า woman เลยจริงๆนะคะข้อ37ค่ะ I fail to give a signal fail เนี่ยแปลว่าล้มเหลวนะคะข้อขีดเส้นใต้เพราะฉะนั้นเราก็มาดูคำที่จะแปลว่า fail ได้แล้วเราก็อย่าลืมดูประโยคนะคะว่าคือแบบเขาบอกว่าเขาล้มเหลวที่จะให้สัญญาณข้อ A I didn't stop คือแบบไม่เกี่ยวกันเลยซึ่งฉันไม่ได้หยุดไม่เกี่ยวกับสัญญาณข้อ B I didn't obey my advice ฉันไม่ได้ทำตามคำแนะนำของฉันข้อ C I wasn't thatAt fault. I wasn't at fault. คือแบบฉันไม่ได้ทำผิดข้อ D. I didn't give a signal. ฉันไม่ได้ให้สัญญาณกับฉันล้มเหลวที่จะให้สัญญาณข้อ B จึงเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะข้อ38ค่ะ Keep your eyes on the traffic. Keep your eyes on the traffic. ก็คือ keep your eyes. เหมือนแบบเฮ้ยพูดหยาบๆเลยนะแหกตาดูแบบทราฟฟิกไปเหมือนขับรถอยู่อ่ะคือแบบให้มันแบบมีสมาธิให้มันมองที่ถนนอะไรอย่างเงี้ย Which one is wrong เขาบอกว่าอันข้อไหนเป็นคำที่ผิดนะคะ Be cautious ก็คือแบบให้ระมัดระวังซึ่ง Keep your eyes on the traffic แน่นอนมันคือการระมัดระวังข้อ C drive carefully คือแบบขับให้ระมัดระวังข้อ D put your hands always on the steering wheel คือแบบ put your hands จับพวงมาลัยตลอดเวลานะคะสม่ำ always นะคะข้อ B เนี่ยจึงเป็นข้อที่ถูกต้อง don't be confused ก็คือเกี่ยวอะไรกับอย่าไปสับสนนะมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับตัวที่3ตัวที่ผ่านมา choice ที่ผ่านมาน่ะมันโอเคสุดมันแปลว่าระวังนะคะข้อ39ค่ะข้อ A เนี่ยว่างไว้เลยมาดูข้อ B first check the other lane of the traffic B เนี่ยจู่ๆก็แบบพูดขึ้นมาเลยไม่รู้หรอกว่า A เนี่ยทำอะไรก็บอกว่าอย่างแรกเลยนะให้เช็คเลนออเตอร์คือแบบเลนอื่นของการจราจรเนี้ยเขาจะทำอะไรหรอเขาถึงต้องเช็คดูก่อนว่าเลนอื่นเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยข้อ A นะคะ May I pass him A เนี่ยจะถามว่า May I pass him ก็คือแบบเอ้ยฉันผ่านคันเนี้ยไปได้ไหมคันที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยผ่านเข้าไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจึงเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะพ่อ B เนี่ยถ้าจะผ่านเขาใช่ไหมตอนอย่างแรกเลยเนี่ยก็ต้องเช็คเลนเล็กเช็คเลนอื่นก่อนอะไรเงี้ยดูว่าแบบจะมีรถสวนมาไหมมาดูข้อ B กัน May I follow the car ahead of us คือแบบถ้าเกิดคุณจะ follow the car ahead of us คือแบบอยู่ follow คันที่อยู่ข้างหน้าเราจะไปเช็คเลนอื่นทำไมถูกไหมมาดูข้อC กันค่ะ May I turn right คือแบบMay I turn right จะเลี้ยวขวาใช่ไหมใช่จะเลี้ยวขวามันก็ต้องเช็คเลนนะแต่ว่า May pass him มัน make sense กว่าไงข้อ D May I pull over ก็คือแบบฉันจอดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจอดข้างทางได้ไหมใช่ข้อ A เนี่ยยังไงมันก็ make sense กว่านะคะต้องเช็คทราฟฟิกของคนอื่นด้วยเนี่ยก่อนที่จะแบบเลี้ยวผ่านเข้าไปมาดูข้อที่40ค่ะ A เนี่ย blank ไว้เหมือนกันนะคะข้อ B เนี่ยเลยตอบว่า that's a signal you must pull over แสดงว่าข้อ B เนี่ยอธิบายแล้วว่า signal เนี้ยมันต้องpull over ก็คือให้แบบจอดรถอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น A เนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่เ
จะต้องเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้คนเนี่ยจอดรถนั่นเองข้อ A My turn signals don't work What should I do? A การที่แบบ signal work signal sign มันไม่ work เนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะต้องแบบpull over ไหมจะต้องจอดรถไหมมาดูข้อ B กันค่ะ What should I do when the school bus stops? คือแบบจะทำยังไงดีเมื่อรถบัสสต็อปเมื่อรถโรงเรียนเนี่ยหยุดเกี่ยวอะไรกันข้อ C Do I have to stop when I'm in the other lane? ฉันจะต้องหยุดรถไหมเมื่อฉันอยู่ในเลนอื่นข้อดี Why does the policeman behind me flash the lights? คือการที่มันถามว่าทำไมรถตำรวจด้านคันข้างหลังเราเนี่ยคือแบบ flash the lights คือทำให้ไฟมันกระพริบขึ้นกระพริบลงอะค่ะเหมือนตำรวจให้สัญญาณเพราะฉะนั้นข้อดีจึงถูกต้องเพื่อนเหมือนไอตัวข้อ A น่ะมันถามว่า Why does the policeman behind me flash the lights ตำรวจนี่แบบทำสัญญาณไฟทำไมวะ B เลยเคยบอกว่า that's a signal คือนั่นน่ะเป็นสัญญาณ you must pull over ท้ายเนี่ยจะต้องแบบจอดรถนะ